ดตทุกคนนะคะก็ตอนวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของนายปรีชัยกันสูง CEO บริษัทเอเลี่ยนไทยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ตรวจค้นบ้านไปหนึ่งหลังแล้วนะคะซึ่งนายปรีชัยเนี่ยมีบ้านในพื้นที่กรุงเทพหมด3หลังค่ะซึ่งตรงนี้หลังที่2เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่หลังที่2ก็ที่ตรวจค้นเนี่ยก็อยู่ข้างๆกันกับบ้านหลังแรกที่ตรวจไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังกับผู้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่มาเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเมื่อสักครู่นะคะเสียงอาจจะเบานิดหน่อยนะคะวันนี้เมื่อสักครู่ที่ตรวจบ้านหลังแรกไปเนี่ยไม่พบนายเปรมชัยอยู่ในบ้านนะคะมีแค่ภรรยาค่ะภรรยาเนี่ยเป็นคนนำค้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการตรวจค้นบ้านหลังแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าพบงาช้างแต่ว่ามีแผ่นงาที่ยื่นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นงาช้างนำเข้าค่ะแล้วก็ในส่วนของซากสัตว์อื่นๆเนี่ยไม่พบนะคะแล้วก็พบปืนมีอาวุธปืนอยู่ในบ้านค่ะซึ่งเจ้าที่บอกว่ามีมากกว่า5กระบอกนะคะตรงนี้ทางภรรยาเขาเนี่ยยอมรับว่าเป็นของนายเปรมชัยแล้วก็มี1กระบอกเป็นของลูกชายแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะคะในส่วนของเรื่องรถกระบะล้อสูงที่นำไปที่ป่าผู้ใหญ่นะคะตรงนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ออกมาพูดแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเข้าไปในบ้านหลังที่สองซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ติดกันกับบ้านหลังแรกที่เข้าตรวจค้นค่ะมีทั้งหมด3หลังนะคะหลังแรกตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะไม่พบอะไรผิดปกตินะคะแล้วก็นายเปรมชัยไม่อยู่บ้านค่ะมีแค่ภรรยาค่ะพุ่งแม่ทำอะไรเดินมากัดมืออย่าสิหมาเราเป็นมิตรกันไม่ดูหมาให้ด้วยตรงนี้เป็นบ้านหลังที่2ค่ะซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านหลังแรกที่เขาตรวจค้นนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปดูแต่ว่าขอจับบรรยากาศตรงนี้ก่อนเนาะก็เจ้าที่ตำรวจกำลังพูดคุยกับคนที่อยู่ในบ้านที่มาเปิดประตูให้เจ้าที่เข้าไปนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นใครที่2นะคะลูกเพจก็ซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ติดกับบ้านหลังแรกที่เข้าไปตรวจค้นเมื่อสักครู่นี้นะคะภาพอาจจะเป็นมุมเสยนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างประตูหน้าบ้านเขาเลยค่ะมันจะมีช่องแล้วก็สอดโทรศัพท์เข้ามานะคะสุดหมามาใกล้เกินThank you.
นี้เนี่ยยังไม่พบตัวในเปรมชัยนะคะมารอข้างเยอะค่ะก็จริงบ้านหลังแรกเนี่ยตกคนไปแล้วมันก็อยู่ข้างกันอันนี้คือบ้านหลังที่สองนะคะที่เข้าไปที่เราถ่ายข้างในให้ดูเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ติดกันก็นี่คือบ้านหลังนี้ค่ะที่ตรวจค้นไปเมื่อสักครู่ที่เจ้าหน้าที่เพิ่งออกมาก็เห็นเจ้าที่ตำรวจบอกว่ามีบ้านสามหลังนะคะเดี๋ยวก็จะทำการตรวจค้นไปให้ละเอียดเรียบร้อยตรงนี้เป็นบ้านหลังแรกที่ต้องตรวจมาสักครู่ค่ะไม่พบอะไรเป็นชัยซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นายเป็นชัยพักอาศัยค่ะพบแค่ภรรยานะคะก็ภรรยาเนี่ยเป็นคนนำค้นค่ะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นบ้านนะคะก็ให้ความร่วมมือดีค่ะก็จะมีผู้สื่อข่าวรอค่อนข้างเยอะเลยค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนมากตอนนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเราคงต้องรอค่ะรอเจ้าที่ตรวจค้นบ้านหลังที่สองให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานให้ลูกเห็นได้รับชมต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ